สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงนี h ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมดอกคาเมเลียหรือดอกคามมเลียนะคะที่รัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆคะมาเห็นครั้งแรกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากก็เลยทำคลิปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ซูมให้เห็นใกล้ๆเนาะ ที่จริงถ้าเห็นใกล้ๆทั้งดอกตูมและดอกบานก็จะสวยเด่นมากดอกตูมลักษณะดอกคล้ายๆดอกกุหลาบเลยนะคะบานสะพังจริงๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นการจัดสวนหลังบ้านนะคะข้างหลังก็จะเป็นป่า ต้นกำมทีคล้ายๆต้นยูคาลิปตัสที่มีกลิ่นหอมละเหยของยูคาลิปตัสปรบอบอวนเลยนะคะวันไหนที่แดดออกแล้วก็ลมพัดแรงก็จะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำมันหอมละเหยของยูคาลิปตสบรรยากาศสุดยอดมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะทั้งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นดอกสีชมพูอ่อน แล้วก็ชมพูเข้มสีขาวสีแดงแล้วก็สีม่วงออกแดงสวยงามทุกสายพันธุ์ค่ะสวยงามทุกสีเลยมีกลิ่นหอมอ่อนๆความงามของเขางามแบบว่าบานสะพั่งตลอดเลยนะคะหมายถึงว่าช่วงที่เขาออกดอกคือพอดอก ที่เขาแย้มบานแล้วก็โรยก็จะมีดอกตูมรอที่จะบานสวยงามมากๆค่ะสังเกตดูเขาก็จะออกออกดอกที่ข้างซอกใบช่วงที่เป็นปลายยอดนี่แย่งกันออกดอกเลยนะคะดอกตูมนี่สามสดอกเลย อยู่ในซอกใบเดียวอยู่ในปลายยอดเดียวสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็สีแดงแดงออกออกม่วงสวยงามสุดจะบรรยายจริงๆนะคะมาเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ที่กำลังซูมเป็นสายพันธ์สีขาวแต่ว่าช่วงที่เขาตูมก็จะออกสีชมพูละเลืออพอบานก็จะเป็นสีขาวนวลสวยมากค่ะดอกคาเมเลียขยายพันธุ์ได้อขอโทษนะคะขยายพันธุ์ทั้งที่เป็นแบบเพาะเมล็ดแล้วก็แบบปักชำกิ่ง บางสายพันธุ์แค่มเมล็ดเขาร่วงหลดลงไปเขาก็เมื่อได้รับสภาพที่ที่เขาพร้อมจะงอกต้นใหม่ออกมาเขาก็งอกต้นเล็กออกที่ใต้ต้นเขาเลยนะคะใต้ทรงพุ่มเลยนะคะเพื่อนๆคะบ้านเราก็มีขายนะคะกิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์เขาชอบอากาศหนาวถ้าปรับอุณหภูมิให้เขาได้ ึงช่วงเวลาที่เขาออกดอกก็น่าจะออกดอกให้ได้ชื่นชมเหมือนกันค่ะที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆค่ะปลูกเป็นแนวรั้วหลังบ้านเลยนะคะสวยงามมากสวยงามสุดจะบรรยายจริงๆค่ะแล้วก็นกก็ชอบเออมาดูดเกสรเขานะคะที่จริงเสียงนก ที่เขามาดูดกินน้ำหวานเสียงไปรออมากนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ดูดดูดเสียงนกออกไปก็เสียดายอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะดูดออกไปแล้วที่จริงเป็นเสียงธรรมชาติน่าจะเก็บไว้สวยงามมากจริงๆค่ะเห็นแล้ว โอ้หถ้าช่วงไหนที่ได้กลับบ้านเรากลับเมืองไทยก็จะหามาปลูกเหมือนกันนะคะสวยงามเหลือเกินที่เห็นห้อยๆก็คือโคมไฟเล็กๆจะเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็นโคมไฟแต่งสวนนะคะเพื่อนๆค่ะ ช่วงกลางคืนก็จะมีแสงไฟระยิบระยับสวยงามมากดูดอกตูมที่ที่เริ่มที่เริ่มบานของดอกคามมเลียวสวยมากอะ่ะสวยมากๆตื่นเต้นก็ใส่กล้องไปมากลีบดอกที่ร่วงข้างล่างก็ทำให้พื้นข้างล่างสวยงามเป็น เป็นสวยงามเลยนะคะเป็นงานศิลปะชั้นเยี่ยมเลยสวยงามมากๆก็หาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะถ้าปลูกแบบขยายพันธุ์โดยการพ่อมเมล็ดก็จะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีเขาถึงจะออกดอกให้มาให้เราได้ชื่นชมนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นปักชํากิ่งก็พอเขาเริ่มตั้งตัวได้กิ่งพันธ์ุสมบูรณ์เขาก็ออกดอกให้ได้ชื่นชมได้เร็วกว่าวิธีขยายพันธุ์โดยการพ่อมเมล็ดนะคะก็เหมือนๆก,กันกับพืชชนิดอื่นๆที่การขยายพันธุ์ด้วยการพ่อมเมล็ดก็จะมีอายุยืนแต่ว่ากว่าที่เขาจะออกดอกให้เราได้ชื่นชมก็ใช้เวลานาน,นะคะ่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ